สองคนเริ่มหวั่นไหวหรือจะเป็นในตอนที่คุณต้องนอนเสียใจหรือในตอนที่เราต้องไปก็รู้จักกันในสถานะของพี่รุ่นพี่รุ่นน้องก็ก็มาเจอพี่เขาอีกทีตอนที่5ปีผ่านไปแล้วมาเจอกันข้างนอกอีกทีนึงก็เลยได้คุยกันผ่านทาง Facebook ค่ะคิดถึงตาคุณและในตอนนี้ในเวลานี้ล่วงเลยมานานเป็นปีไอ้ดวงดาวนั้นเป็นคนที่นิสัยดีนะแล้วก็มีความเจ้าชู้แต่เวลาที่เขาอยู่กับเราก็คือนางมีความเทคแคร์แล้วก็เอาใจใส่ดูแลทุกอย่างเป็นอย่างดีแล้วก็เข้ากับเพื่อนฝูงได้อย่างที่บอกก็คือเพื่อนฝูงเบียจะเป็นผู้หญิงที่เยอะมากทั้งผู้หญิงทั้งสาวประเภท2แล้วซึ่งพี่เอ็ดนางก็จะเป็นสไตล์แบบห้าวๆลุยๆแต่นางก็คืออยู่กับเพื่อนเราได้แล้วก็แฮปปี้อ่ะแล้วก็เลยรู้สึกว่าเออเนี่ยแหละเป็นข้อดีก็จะรักแค่คุณ
เดียวก็เป็นคนไม่ค่อยจะบอกรักกันเท่าไหร่นะคะว่าจะดูกันที่การกระทำมากกว่าอย่างตอนเนี้ยที่เราแต่งงานกันหรือว่ามีงานเนี้ยเกิดขึ้นอ่ะมันก็ทำให้รู้สึกแล้วว่าเนี่ยแหละพี่เอ็ดรักเบียร์จริงๆแล้วก็รู้สึกว่าขอบคุณที่พี่ยอมเปลี่ยนตัวเองเพื่อที่จะให้เรามีความสุขหนูก็สัญญาว่าก็จะเป็นภรรยาที่ดีของพี่ค่ะแล้วก็จะรักพี่ตลอดไปจะมีแค่เพียงเราไม่มีใครต้องเหงาและไม่มี